รอบสวัสดีผู้จัดของบ้อนนะครับวันนี้พบผมพอเถอะไอ้เหี้ยมึงเล่นมาหลายคลิปแล้ววันนี้เนี่ยครับเราจะมารีวิว iPad mini 6กันในปี2023นะครับครับผมหลายๆคนขอมา1คนท้วนครับผมนับไปหลายคนแล้ว iPad mini 6เนี่ยนะครับเป็นตัวที่หลายๆคนมักจะมองข้ามไปถ้าเกิดว่าโจทย์ในการใช้งานของคุณคือแท็บเล็ตที่จอใหญ่จดสนุกคุ้มค่าคุ้มราคาจ่ายไปต้องได้ของใหญ่ๆเบิ้มคือลือน่ะครับเขาจะข้าม iPad mini 6ไปเลยใช่สังเกตดูนะใน YouTube เนี่ยครับเราจะเห็นแต่ Gen 9 Gen 10 A4 A5 Pro ครับ mini 6กูหายไปไหนนั่นแหละสิคือ mini เนี่ยนะครับซีรีส์เนี้ยนานๆทีเขาถึงจะออกผมอะซื้อ iPad mini 4อะให้พี่สาวผมไปประมาณว่าน่าจะมีสัก7ปีครับกว่าที่มันจะมาเป็น iPad mini 6อะ4มา6เนี่ย7ปี iPhone ออกมาไม่รู้กี่รุ่นแล้วใช่ไอโฟน6อะครับผมปล่อยป่ะล่ะเอ้ขึ้นมันขึ้นอย่ามองนานอย่ามองนานมึงอ่ะสเก็ตตูดดำธรรมดาเพื่อนก็ตูดเราไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบตูดเราไม่ได้ผ่านแบบโรยด้วยกลีบกุหลาบมาiPad mini 6นะครับเป็นตัวต่อยอดของ iPad mini 5ซึ่งกว่าที่เขาจะเปิดตัวเนี่ยห่างกันประมาณ 2-3 ปีครับนะครับเวลาเราซื้อ iPad mini มาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะคาดหวังกับมันได้หรือว่าเป็นจุดเด่นของมันเลยนะ1มันเล็กมันเบาพกพาง่ายใช่นะครับน้ำหนักของ iPad โดยทั่วๆไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ400ถึง500กรัมครับพูดบ้านๆเลยคือประมาณครึ่งโลแต่ iPad mini ครับ290กรัมเอาง่ายๆมือถือเกมมิ่งที่เราเล่นกันอยู่อ่ะ200กว่ากันหมดถ้าคุณใส่เคสใส่อะไรก็300ครับเท่าเลยน้ำหนักในการพกพานะครับนี่คือจุดเด่นของ iPad mini มากๆครับ2นะครับก็คือเรื่องของความแรงความแรงใน iPad mini เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ใช่ขี้ๆครับเยอะเลยนะถ้าเป็นยุคสมัยแรกเริ่มของ iPad mini ผมโชคดีมากนะครับในสมัยมหาลัยผมใช้ iPad mini 1ครับนะครับ iPad mini คือการเอาสเปคที่มันตกรุ่นไปแล้วมากๆมายัดเข้าไปให้แรมน้อยๆให้ CPU กากๆใช้งานจริงจังไม่ค่อยได้เขาเพิ่งจะมาจริงจังกับ iPad mini เอาตอน iPad mini 4ที่ให้สเปคแรง iPad mini 5ที่ให้การใช้งานปากกาและ iPad mini 6ที่เรียกว่าเอา iPad Air 4มาย่อส่วนครับนั่นคือคอนเซ็ปต์ของ iPad mini ที่เปลี่ยนไปจากเดิมทำมาเขาเรียกว่าเหมือนไม้ประดับตอนนี้เริ่มที่จะจริงจังเป็นเรือธงได้มากขึ้นครับครับสุดท้ายเลยคือตกรุ่นยาก iPad mini เนี่ยนะครับเปิดตัวมาใกล้ๆกันนะกับ iPad Pro M1 Gen 9 Air 4ปัจจุบันนี้ครับเป็น iPad Pro M2 Gen 10 Air 5 Air 5 Air 5ซะด้วย เอาฉากมานี่ตบแม่ง แต่ iPad mini 6ครับครับผมยังยืนยงคงกระพันอยู่เป็น iPad mini 6ต่อไปและข่าวลือของ iPad mini 7แม่งยังไม่มาเลยนั่นน่ะสินี่ผ่านมาแล้วปีนึงนะครับปีกว่าๆแล้วด้วยนะครับมันผมทำรีวิวเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกาตุลาประมาณนู้นอ่ะจริงๆแล้วชื่อของมันนะครับลืมพูดถึงชื่อด้วยใช่ชื่อของมันคือ iPad mini 6ไม่ใช่2021ใช่มันคือ iPad mini 2021ใช่ครับแต่มันเปิดมาตอน2020คือตั้งชื่อข้ามปีและนี่คือ2023แล้วนะครับยังไม่มีวี่แววไม่รู้อีกว่าอีกกี่ปีกว่าจะเปิด mini 7งั้นอีก8ปีไม่นานๆกูทนไม่ไหวหรอกครับแต่ทุกวันนี้ก็ทนอยู่พยายามทนอยู่ครับตูดเราไม่ได้โดนลูกกลับมาที่ iPad mini ครับใช้งานมาในปี2023เนี่ยผมบอกเลยนะว่า iPad mini ดีขึ้นครับดีขึ้นในที่นี้ครับอาจจะด้วยว่าชิปที่เขาใส่มาให้เนี่ยมันคือชิปของ iPhone 13ดังนั้นพอมันผ่านไปแล้วปีนึงเนี่ยครับหลายๆเกมที่มันมีปัญหาตอนแรกๆครับOptimize แล้วนิ่งกริปนะครับหรือว่า Apex Legends Genshin เกมเหล่านี้เนี่ยครับเล่นได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆครับทั้งความลื่นและการลดพลังงานถูกต้องการใช้งานด้านอื่นเนี่ยนะครับก็ดีขึ้นตามไปด้วยนะครับเนื่องจากว่ามัน Optimize มาจนเสถียรแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังกันนะครับว่า iPad mini 6เป็นยังไงบ้างเหมาะสมไหมที่จะซื้อมาในปีนี้เพราะราคาเขาปรับขึ้นด้วยสเปคโดยคร่าวๆกับแบงค์ครับผม iPad mini 6เป็นยังไงบ้างครับจำไม่ได้ครับขนาดหน้าจอครับแบงค์ขนาดหน้าจอ 8.3 นะครับหน้าจอเป็น Liquid Retina IPS LCD Refresh Rate ก็ยังเป็น 60Hz อยู่สิ่งที่มันแตกต่างจาก iPad โดยทั่วไปครับแบงค์สัดส่วนหน้าจอครับสัดส่วนหน้าจอของ iPad โดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็น4:3ครับแต่ iPad mini 6เป็นตัวเดียวเลยนะตอนนี้นะในอนุกรมของ iPad ที่สัดส่วนหน้าจอเป็น3:2ครับพูดง่ายๆครับมันจะมีมุมมองที่กว้างขึ้นมาอีกนิดนึงสาเหตุที่เขาต้องทำสัดส่วนนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าตัว iPad mini เนี่ยมันจะสู้รุ่นพี่ไม่ได้ถ้าเขาทำสัดส่วนเดิมมันจะดูเตี้ยๆตันๆเกินไปเขาก็เลยยืดออกมาอีกนิดนึงสิ่งที่มันได้เปรียบกว่าในความเป็น iPad คือเวลาเราเล่นเกมมันจะมีมุมมองแบบ iPad มาให้ครับ PUBG อย่างเงี้ยครับโกงกว่าสมาร์ทโฟน ROV อย่างเงี้ยครับก็โกงกว่าใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวสัดส่วนหน้าจอที่แปลกไปครับผม CPU ครับแบงค์ Apple A15ไบโอนิกครับเฮ้ยๆๆอะไรพูดไบโอนิกอะไรหักเงินหักเงินฮัลโหลพี่
ฮัลโหลเคโอติกครับผมA15 Bionic ครับเป็น A15 Bionic ตัวแรง A15 เนี่ยจะมีอยู่2เวอร์ชันอ๋อใช่ก็คือเวอร์ชันที่เป็น4คอ GPU ครับกับ5คอ GPU ได้ตัวเนี้ยให้มาเป็นแบบ5คอ GPU คือตัวแรงแต่ว่า RAM เนี่ยนะครับให้มาเหมือนกับ iPhone 13คือให้มาแค่4 GB ครับนะครับถ้าเป็นตัว iPhone 13 Pro อะไรเงี้ยจะให้มาเป็น6อันนี้ก็เหมือนกับได้ CPU ตัวแรงแต่แรมเป็นตัวธรรมดาครับอะไรประมาณนั้นนะครับสตอเรจให้มา2ความจุครับแบงค์64กับ256ครับผมราคาของ64เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 19,900 ราคาของ256เนี่ยอยู่ที่ 23,900 ราคาขึ้นไปเนี่ยราคาตอนแรกของเขาเนี่ยนะครับเริ่มต้นนะอยู่ที่ 17,000ครับพอ iPad Gen 10เปิดตัวมา 17,900 มันทับกันไงอ๋อเดี๋ยวแหมไม่รุ่นน้องมันขี่คอรุ่นพี่ไอ้นี่มันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงจัดไปเลยเฟิร์สเพิ่มราคาส่วนเวอร์ชันเซลลูล่าครับตัวนี้เป็น iPad mini ตัวแรกที่ได้ใช้ 5G โมเด็ม 5G ของเขาเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าอย่าไปคาดหวังมากเพราะว่าโมเด็ม 5G ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นโมเด็ม 5G ที่ถือว่าค่อนข้างเก่าก็คือเวลาเราไปต่างประเทศนะครับบางประเทศมันจะไม่รองรับคลื่น 5G ของ iPad mini 6 Wi-Fi 6ให้มานะครับ Bluetooth ยังเป็นเวอร์ชันเก่า 5.0 และรองรับปากกา Apple Pencil 2เรียบร้อยแล้วว้าวนี่ดีกว่า iPad Gen 9นะครับกับ iPad Gen 10พอร์ตชาร์จเป็นไงนี่พอร์ตชาร์จเป็นพอร์ต USBType C แบบ 3.1 บวก Display Port นี่2ปีแล้วเหรอใช่พอร์ต USB Type C ที่เขาให้มาครับตอนที่มันเปิดตัวมาเนี่ยมันเปิดตัวมาไล่เลี่ยกับ iPad Air 4เนาะครับพอร์ตของมันอ่ะดีกว่า iPad Air 4ในราคาที่ถูกกว่าพอร์ตที่เขาให้มาเนี่ยนะครับสามารถที่จะส่งผ่านข้อมูลได้สูงสุด5 Gigabit per second โอ้เอาง่ายๆครับคุณเอา External SSD อ่ะความเร็ว 1,000 เมกมาเสียบอ่ะมันจะใช้งานได้เกือบเต็มสามารถทำงานผ่าน External SSD ได้และต่อจอแยกได้สูงสุดที่ต่อจอแยกได้เนี่ยนะครับผ่าน Type C ตัวนี้คือ 4K 30โอ้อาจจะไม่ได้ดูโหดนะแต่ว่ามันก็พอสำหรับการใช้งานเช่นพรีเซนต์งานต่อจออะไรให้ลูกค้าดูอะไรอย่างงี้นะครับมันทำได้กล้องอันนี้คือจุดเด่นของมันครับกล้องหน้า12ล้าน Super Wide Angle นะครับก็คือมีมุมมองแบบ Super Wide Angle ให้แล้วแหละนะครับเป็นกล้องเจนใหม่ส่วนกล้องหลังเนี่ยนี่คือทีเด็ดเลยครับกล้องหลัง12ล้านให้มาตัวเดียวเหมือนกับ A5 ก็จริงครับแต่สิ่งหนึ่งที่ A5 ไม่มีนั่นก็คือมันมีไฟแฟลชแบบ Quad LED ถ้าคุณจะเอาไฟแฟลชใน iPad นะครับถ้าไม่ใช่มินิ6นะต้องเป็นโปรต้องเป็นโปรครับเท่านั้นราคา 30,000 นะ ถึงจะได้นะครับ iPad นี่แม่งหวงแฟลชมากประมาณนี้ในส่วนของสเปคแล้วก็ราคานะครับการใช้งานเริ่มจากตัวการใช้งานทั่วไปก่อนได้ครับผมบอกไว้ก่อนเลยครับว่าโดยภาพรวมเนี่ยมันมีสิ่งที่คุณจะต้องเทรดอยู่มันจะไม่เหมือนกับแท็บเล็ตทั่วๆไปที่แบบหยิบมาแล้วสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะครับ iPad mini เนี่ยมันทำมาเฉพาะเจาะจงด้านเหมือนเวลาเราซื้อรถคันเล็กอะครับเราต้องการแบบขึ้นลงง่ายขับในเมืองประหยัดน้ำมันแต่รถคันเล็กๆมันมักจะบรรทุกของได้ไม่เยอะไม่แรงเอาไปขึ้นเขาลำบากคันเล็กเนี่ยมันมักจะมีจุดจำกัดบางอย่างอยู่ iPad mini ก็เช่นเดียวกัน1ละก็คือเวลาผมเอาไปใช้งานเรื่องมัลติวินโดครับพอดีผมใช้ iPad หลายเครื่องเวลาผมแบ่ง2หน้าจอทำงานเนี่ย iPad mini จะเป็นตัวที่ผมทำงานแล้วผมหงุดหงิดบ่อยที่สุดทำงานยากเนาะใช่สำหรับการทำงานแบบมัลติวินโดนะครับเฉพาะมัลติวินโดอย่างเดียวส่วนด้านอื่นเนี่ยมันดีมากมันลื่นเสถียรแล้วก็แบบดีมากกับอีกอันนึงก็คือการจดบันทึกแล้วก็อ่านหนังสือเทคเยอะๆมันจะมีการจดบันทึกบางอย่างครับที่เราจะต้องใส่ดีเทลลงไปนะครับ iPad mini 6เนี่ยถ้าทำงานแบบแนวนอนเช่นจดบันทึกแนวนอนอย่างเงี้ยผมชอบใช้งานแนวนอนนะครับอึดอัดมากนะครับจะต้องมาคอยทำเป็นแนวตั้งอยู่บ่อยๆถ้าจดบันทึกแนวตั้งหรือว่าจดบันทึกไม่ได้เยอะมากโอเคมันตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดใช้งานแนวนอนบ่อยๆอึดอัดอีกหนึ่งเรื่องก็คือ text iPad mini 6เนี่ยถ้ายังจำกันได้มันจะมีปัญหาหนึ่งครับในสมัยที่มันเปิดตัวมาไอ้จอย้วยอ่ะอ๋อใช่แต่ว่าที่เราแบบสัมภาษณ์ในทีมงานออฟฟิศว่าเอ้ยพี่จอย้วยไหมมันจะมีปัญหาจอย้วยเขาเรียกว่าเจลลี่เอฟเฟกต์มันจะเจอก็ต่อเมื่อเวลาเราใช้งานแนวตั้งมันจะเห็นได้ง่ายนะครับเวลาไถไปไถมาอ่านอะไรมันเป็น text เยอะๆเนี่ย iPad mini จอมันเล็กอยู่แล้วทีนึงครับยิ่งมาเจอปัญหาเจลลี่เอฟเฟกต์อีกยิ่งหนักเข้าไปใหญ่บางทีแบบชอบอ่านพันทิปก่อนนอนหรืออ่านหนังสือหรืออ่านอีบุ๊กอะไรเงี้ยครับผมว่าต้องพิจารณา iPad mini 6พอสมควรทั้งนี้ทั้งนั้นครับไอเจลลี่เอฟเฟกต์หรือว่าการจอย้วยเนี่ยมันจะเกิดก็ต่อเมื่อคุณไปสังเกตมันมากๆถ้ามันอยู่เฉยๆอ่ะมันไม่ย้วยมันจะย้วยคือมันจะแบบไถไปไถมานั่นนู่นนี่อะไรครับมันถึงจะรู้สึกได้ฟีลแบบปากกาที่แบบนี้ป่ะใช่อารมณ์มันจะคล้ายๆกับเวลาเรายกปากกาขึ้นมาอย่างเงี้ยผมจะเล่นมนให้ดูนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยนี่คือความย้วยแต่คือสำหรับผมนะ
ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสคือแน่นอนแหละเราซื้อมันมาเพื่อต้องการการพกพาเราแลกตรงนี้ไปแล้วดังนั้นผมอะทำใจได้แค่ว่าราคา 20,000 น่ะแต่มึงมีปัญหาเนี้ยมันก็ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ผมเล่นอะไรที่เป็นครั้งแรกของ Apple มาเยอะครับผมรู้เลยว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นครั้งแรกของ Apple มักจะมีปัญหาเสมอ ตัวนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันสัดส่วนใหม่ไง น่าจะประมาณนี้สำหรับการใช้งานทั่วไปผมชอบในเรื่องของการดูหนังเล่นโซเชียลมีเดียพกพาเอา3อย่างนี้นะ110อีกอย่างหนึ่งก็คือแบตเตอรี่ในการใช้งานครับผมอะคิดว่าแบตเตอรี่อะน่าจะหมดไวน่าจะไหลน่าจะไหลครับเอาจริงๆป่ะเอาไปใช้งานมาเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับพวก iPad Pro M2 นะหรือ iPad Air 5นะครับเผลอๆไอ้นี่อึดว่ะใช่คือมันไม่ถึงกับอึดกว่าหรอกครับแต่ว่าวันหนึ่งอะพอครับมันสามารถใช้งานแบบ2วันก็ได้คือ iPad มันไม่ใช่ device หลักของเราแต่ iPad mini อ่ะด้วยความที่มันเล็กมันเบาครับเราชอบที่จะพกมันน่ะเป็น device ตัวหลักของเราไปด้วยใช่ถูกป่ะบางทีกูอยู่บนรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยกูเหงาๆไม่รู้ทำอะไรดีควักขึ้นมาเล่นได้เลย มันทำให้แบบบางคนเนี่ยซื้อไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย iPad mini 6แบตหมดไวกว่า iPad เจนเก่าๆของเราหรือเปล่าวะแต่เปล่าครับคุณยกมันมาใช้บ่อยมากกว่าเท่านั้นเองนะครับอีก1อย่างนะครับที่ผมชอบใน iPad mini 6ก็คือเรื่องของความเร็วในการชาร์จนะครับปกติเวลาเราใช้งาน iPad เนี่ยมันจะใช้เวลาในการชาร์จนานมากนะครับแต่ว่า iPad mini 6เนี่ยถือว่าใกล้เคียงกับ iPhone มากๆอาจจะด้วยมีเลียมแบตที่เล็กกว่าหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับ10นาทีเนี่ยนะครับจะได้แบตเตอรี่มาประมาณ 13% นะครับ30นาทีเนี่ยจะได้แบตเตอรี่มาประมาณ 36% แล้วก็ชาร์จ1ชั่วโมงจะได้แบตเตอรี่มาประมาณ 70% ซึ่งถือว่าเร็วมากถ้าเราเทียบกับบรรดา iPad ด้วยกันนะครับแล้วก็0จนถึง100นะครับใช้เวลาอยู่ที่ประมาณสัก2ชั่วโมงนิดๆนะครับก็ถือว่าเต็มเร็วมากนะสำหรับ iPad เครื่องเล็กๆแบบนี้นะชอบมากครับประมาณนี้เรื่องแบตเตอรี่เนี่ยผมบอกว่าดีกว่าที่คิดทีนี้ในฝั่งของการเล่นเกมล่ะเพราะว่าหลายๆคนที่ผมเห็นนะชอบซื้อ iPad mini ไปเล่นเกมกันใช่หลายคนที่ผมรู้จักก็เล่นเกมผ่าน iPad mini เหมือนกันเพราะเขารู้สึกว่ามันจับเข้าไม้เข้ามือแล้วก็สามารถใช้งานปุ่มได้แบบเต็มประสิทธิภาพด้วยมันไม่เหมือนกับพวกจอใหญ่ๆป่ะที่แบบเราจะต้องกางเยอะๆอันนี้มันเหมือนมือถือแบบขยายไซส์ขึ้นมาหน่อยมันเหมือนกับนิ้วเราสามารถคอนโทรลได้ทุกอย่างในหน้าจอถ้าเป็นตัวใหญ่ๆเนี่ยเราจะต้องง้างมือเงื้อมือเนี่ยเข้าไปตรงกลางแล้วบางทีเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เราต้องเล่นเนี่ยมันอาจจะพลาดได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยแค่เราเงื้อมือไปนิดเดียวมันก็ได้เลยอารมณ์คล้ายๆกับเล่นในมือถือใช่แต่ได้มุมมองแบบ iPad ถูกต้องครับเออว่ะแล้วก็อีกอย่างคือด้วยความที่มันเป็น Apple A15 แต่ละเกมปรับได้สูงสุดอยู่แล้วแล้วก็ความลื่นก็คือหายห่วงอยู่แล้วผมเนี่ยจะอธิบายในเกมแบบระดับต่ำเกมปกติแล้วก็เกมระดับสูงให้ฟังเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะเกม RV เนี่ยถ้าเกิดคุณปรับกราฟิกเป็นสูงมากนะครับเปิดโหมดซอฟต์ไลน์ไปด้วยเนี่ยมันเล่นได้ลื่นอยู่แล้วแล้วก็ที่มันพิเศษไปกว่านั้นคือมันสามารถจะปรับมุมมองเป็น iPad ได้ก็คือสามารถจะมองให้มันกว้างขึ้นกว่าเดิมได้เวลาเราใช้สกิลของตัวระยะไกลๆเนี่ยเช่นพวกโจ๊กเกอร์หรือว่าพวกนาตายาเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเลยว่าสกิลมันจะโดนตัดไปก่อนเพราะว่าเราจะมองเห็นศัตรูเลยอันนี้เนี่ยตอนที่แบบผมเล่น iPad mini อ่ะครับผมอ่ะย้ายมาจากพวก14 Pro Max อ่ะตอนที่เอาไปทดสอบอ่ะครับย้ายจาก14 Pro Max แล้วมาเล่นใน iPad mini 6กับไอ้มาร์คครับไอ้มาร์คแป๊บของเราอ่ะแหละครับผมความรู้สึกผมนะต่างต่างเลยเหี้ยแบบกูเล่นแรดอ่ะกูเห็นศัตรูตั้งแต่นู่นอ่ะสกิลไกลด้วยเออคือ iPad อ่ะครับความรู้สึกนะไอ้ข้างบนน่ะมันจะยาวกว่าแล้วมันมองทะลุไปปกติเวลาผมเล่นแรดใช่ป่ะแล้วผมเห็นแก๊กไกลๆอ่ะกูจะต้องหนีละอันเนี้ยกูเห็นเลยมันเห็นระยะแก๊กแบบไกลจริงเออมุมมองมันกว้างไงโคตรโกงอ่ะใช่เชื่อป่ะครับผมเอาไปเล่นมาเนี่ยผมไม่แพ้เลย4ตาติดอ่ะสุดยอดพอกูกลับมาเล่นกับ14 Pro Max แพ้เลยที่แพ้เพราะอะไรรู้ป่ะไฟมาร์คไม่ใช่เอาอะไร14 Pro Max ตอนนี้เฟรมเรทร่วงจริงเหรอเหลือ30เฟรมอันนี้เพิ่มอันนี้เพิ่มเติมให้นะครับคนที่ใช้ iPhone 14 Pro Max อยู่ไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่าครับเล่น ROV เฟรมเรทร่วงเอ้าแต่13 Pro Max ไม่เป็นเอ้าร่วงแต่ตาแรกอ่ะถ้าเล่นเกมแล้วได้มุมมองแบบนี้โดยเฉพาะ ROV นะครับถือว่าได้เปรียบใช่เพราะว่าถ้าเทียบกับมือถือราคาประมาณ 20,000 ที่เป็น Android ด้วยเนี่ย Android มันก็เรื่องประมาณนี้แหละแต่ว่ามุมมองเนี่ยมันยังไงก็สู้ตัวนี้ไม่ได้ครับก็ผมรู้สึกว่าตัวนี้ดีกว่าเกมต่อไปครับ PUBG Mobile เกมนี้เนี่ยทั้งยี่นี่ก็โกงเหมือนกันเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดเราปรับกราฟิกเป็น HDR HD จะได้ frame rate ultra หรือว่า45เฟรมครับปรับแนะนำว่าปรับเป็นกราฟิกดีหรือไม่ก็สมดุลแล้วก็เปิดเฟรมเรทมันเป็น60เฟรมดีกว่านะครับเกมนี้เนี่ยเป็น iPad อีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนเนี่ยเอาไปเล่นเกมนี้เพราะว่าการจับถือมุมมองหรือว่าการใช้งาน4นิ้วมันจะง่ายมากๆนะครับถ้าเกิดเราเทียบกับมือถือเนี่ยเวลาเราใช้งาน4นิ้วเนี่ยมันจะมีความลำบากเราจะต้องไปกังวลว่าเอ้ยทัชตรงขอบจอมันจะติดหรือเปล่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอาปุ่มไปวางไว้แถวๆตรงนั้นกันครับแต่ว่าถ้าเทียบกับรุ่นนี้เนี่ยไจโรสโคปนิ่งวางปุ่มตรงไหนก็ได้จับถือก็ไม่หนักก็ให้ฟีลแบบมือถือภาพลื่นอัดหน้าจอมาทำคอนเทนต์ได้สบายสบายโอ้โหคุ้มค่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนอารมณ์ของ iPad mini 6อะครับมันจะเอาข้อดีของสมาร์ทโฟน
ครับแล้วก็ข้อดีของ iPad มารวมกันไว้ในตัวเดียวครับผม Genshin Impact ครับผม Genshin Impact ตอนแรกๆที่มันออกมามันก็ไม่ได้ลื่นมากใช่มีอาการเฟรมแกว่งบ้างอะไรบ้างครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างโหตอนนี้เถื่อนมากแล้วต้องย้ำนะครับว่าผมเนี่ยปรับกราฟิกเป็นสูงสุดแล้วก็เปิด60เฟรมขึ้นเหลืองไหมมันขึ้นแบบปริ่มแดงสูงปริ่มแดงมันท้าทายผมไงเราท้าด้วยด้วยการที่เราอัดหน้าจอเข้าไปด้วยเลยเราอยากรู้ว่ามึงจะแน่สักแค่ไหนสรุปนะครับเล่นไปตอนที่ผมเล่นเนี่ยประมาณ15นาทีนะไม่กระตุกเลยครับลื่นมากนะครับแล้วก็ผมเนี่ยไปกด property ของไฟล์หน้าจอดูเฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่59เฟรมนั่นก็แปลว่ามันไม่ดรอปเลยอ่ะเล่นได้ดีด้วยนะครับเยี่ยมเกิดอะไรขึ้นกับ iPad mini 6วะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเพราะว่าตอนแรกที่ผมกับแบงค์เล่นเนี่ยมันก็ไม่ได้เสถียรขนาดนี้นะเมื่อในเมื่อประมาณปี2ปีก่อนลองกลับไปดูคลิปที่แบบเราทดสอบเกมกันได้นะครับครับมันเหมือนกับ iPad ที่ถูกสร้างมาเพื่อเกมเมอร์โดยแท้ทรูเลยใช่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบเล่นเกมนะคุณซื้อเถอะครับมันไม่มี iPad ตัวไหนแล้วที่แบบจะให้ฟีลลิ่งการเล่นเกมโดยภาพรวมได้ดีเหมือนกับ iPad mini 6มันเป็นอะไรที่แบบถ้าสำหรับคนเล่นเกมอย่างผมนะผมว่าแม่งแบบเพอร์เฟคมากเราคาดไม่ถึงด้วยแหละเล่นเกมแบงค์ให้คะแนนเท่าไหร่ล้านเต็ม10 คนบ้าเกมยังให้ล้านเต็ม10อ่ะใช่คือตั้งแต่แม่งเอาไปทดสอบมาครับทุกเช้านะมึงขายกูป่ะมึงขายกูส่วนการตัดต่อวิดีโออันนี้เสริมให้นิดนึงนะครับ iPad mini 6รองรับ DaVinci Resolve ด้วยครับแล้วก็ความแรงในระดับ iPhone 13 Pro Max ครับคุณสามารถเอาไปทำงานที่เรียกว่าระดับ ProRes ได้ครับคือไม่ถึงกับดีมากเหมือนกับ M1 M2 ครับแต่ทำได้แล้วเวลานะครับในการ export ไฟล์บน iPad mini 6ถ้าเราทำงานระดับ 4K 30ความยาว10นาทีบนโปรแกรม Luma Fusion เนี่ยจะใช้เวลาในการเรนเดอร์ไปทั้งหมด6นาทีกับอีก30วิส่วนโปรแกรมอีก1โปรแกรมนะครับที่เพิ่งมาแล้วก็สำหรับ Pro เขาใช้กันก็คือ DaVinci Resolve เนี่ยคลิป4K ครับแต่ว่าโปรแกรมเราจะให้ export ออกมาได้สูงสุดแค่ Full HD เท่านั้นนะครับมันจะไม่เหมือนกับพวกแก๊ง Pro M1 หรือว่าแก๊ง Pro M2 ที่ export ออกมาเป็น 4K ได้เนาะทีนี้พอเรา export ออกมานะครับในความละเอียด Full HD เท่าที่มันมีให้เนี่ยถ้าเป็นวิดีโอแบบ8บิตเนี่ยนะครับจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ6นาทีถ้าเป็นวิดีโอ10บิตซึ่งเหมาะสำหรับ DaVinci แล้วก็เหมาะสำหรับการทำ Color เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ6นาทีกับอีก20วินะครับก็ถือว่าค่อนข้างไวนะแต่ว่ามีข้อจำกัดพอสมควรเหมือนกันสำหรับ iPad mini 6ครับเอาเป็นว่าถ้าจะซื้อไปตัดต่อวิดีโอนะผมจะแนะนำผ่านแอป2แอปครับ Luma Fusion กับ DaVinci Resolve ครับ quality ที่ผมแนะนำคือ Full HD และก็ 4K เป็น 4K แบบธรรมดาอย่าเป็นพวก10บิตครับถ้าเป็น ProRes ไม่ควรเกิน Full HDนะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยนะโอ้นิดนึงแล้วกันเสริมให้เคสฟิล์มของเขานะครับพยายามที่จะเลือกซื้อของดีนิดนึงนะครับอันนี้ย้ำกับ iPad ทุกตัวนะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยกูจะขายสปอนเซอร์คลิปนี้บอมมี่สปอนเซอร์ไม่มีครับไม่มีทั้งปีแน่ๆเพราะว่าเริ่มเจ๊งกันแล้วเพื่อนเฮ้ยคลิปนี้มีสปอนเซอร์แต่ว่าไอ้เคสไอ้ฟิล์มที่แบบจะซื้อมาใช้เนี่ยครับพยายามหาของดีๆเพราะว่า iPad มันราคาแพงตั้งไว้สัก 10% ก็ได้ของราคาเครื่องหมดละครับประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบ iPad mini 6ก็สามารถไปซื้อไปหากันได้หานี่เจออยู่นี่ไม่ใช่จะไปซื้อมือหนึ่งเสียจากมันวุ่นวายอะไรของคู่เนี่ยก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับมีวางขายอยู่แล้วถ้าเกิดคุณจะซื้อมือ2ก็ได้มือ2ตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ 13,000-14,000 ครับก็ไม่แพงแต่ผมขายแบงค์ 20,000กูกำลังจะต่อเลยประมาณ 13,000-14,000 นะครับขึ้นอยู่กับสภาพขึ้นอยู่กับของแถมด้วย 10,000 ได้มั้ยนี่ซื้อกูเลยเหรอ Air 3ยังเคยให้นะ10,000ได้มั้ยหรือโอนเลยโอนเลยแหมรวยเหี้ยนี่หรือว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อรุ่นเซลลูล่านะครับก็ลองไปดูผ่านโอเปอเรเตอร์จะลดเยอะนะครับบางทีแบบติดโปรนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยได้ลดเป็นหมื่นคุ้มกว่านะครับเหมือนได้เครื่องฟรีเลยก็มีนะครับลองไปหาดูกันได้นะโอเคอยากทำอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad mini 6นะครับหรือว่า iPad รุ่นอื่นหรือ iPhone หรือ Android คอมเมนต์ขอมาใต้คลิปนี้นะครับส่วนการทดสอบเกมนะครับใน iPad mini 6มีอยู่แล้วในช่องเกมจ๋าครับผมอัปเดตล่าสุดปี2023นี้เลยถูกต้องครับผมนี่เราจัดให้ตามผู้ชมขอเนี่ยลองไปติดตามกันได้นะครับได้ครับแต่ว่าอย่าไปดูตูดแล้วกันตูดก็ดำเพราะว่าตูดผมไม่ได้โดยติดตูดแล้วเด็กสเก็ตอ่ะเนาะขายอะไรช่วงนี้ขายอะไรช่วงนี้ขายเสื้อครับยืดเปล่าเจอใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ 5,000 ขาดตัวไอ้แผดกูมันลดลงเรื่อยๆไว้